ถ้าที่จะเป็นอาสาสมัครเรื่องเงินเอาไว้ที่หลังครับช่วยชาวบ้านช่วยสังคมช่วยในใจครับถ้าเราเลิกทำคนที่เขาเดือดร้อนไม่รู้ว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากใครครับตรงนี้จุดนี้เลยก็ทำให้เราเลิกไม่ได้ก็ต้องทำต่อเพราะว่าเราถือว่าจุดประกายคนที่เขาเดือดร้อนให้เขารู้ว่ามันมีหน่วยงานนึงที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเลยทำให้เราเลิกไม่ได้เหนื่อยครับแต่มันมีความสุขนะครับในการช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านครับเห็นรอยยิ้มของคนที่เขาเดือดร้อนนะครับTNN พามารู้จักกับอัศวินบุรพากลุ่มอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแม้กำลังอาสาจะไม่เยอะแต่ทุกครั้งที่ได้รับการร้องขอพวกเขาจะรีบไปทันทีโดยไม่หวังผลตอบแทนหากใครเป็นอาสาของที่นี่ต้องรับกฎเหล็กให้ได้คือการห้ามรับเงินจากผู้ที่ไปให้ความช่วยเหลือเด็ดขาดทำให้อัศวินบุรพายืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้ไปรู้จักกับผู้ก่อตั้งปองพลบัวพาเจริญหรือสทโอแห่งอัศวินบุรพาวันนี้อัศวินบุรพามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับพี่ครับเริ่มต้นก็21คนณปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ60คนทุกวันนี้ถ้าในพื้นที่ของในโซนของแหลมฉบังหรืออำเภอศรีราชาเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลผู้ป่วยฟอกไตหรือขนศพบริจาคโรงศพเนี่ยเขาคิดถึงผมก่อนเลยเขาคิดไม่ออกเขาก็นึกถึงสทโอเนี่ยครับคือที่ผมช่วยขนศพแต่งหน้าศพก็คือผมไม่รับตังค์ปกติโรงก็ไม่ต้องซื้ออยู่แล้วผมก็บริการบริจาคฟรีรถก็ฟรีแต่งหน้าฟรีไม่รับตังค์ผมคิดว่ามันน่าจะมีอัศวินได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมก็เลยได้คำนี้ขึ้นมาย้อนไป8ปีที่แล้วก็ก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับรถกู้ภัยก็ไม่มีสถานที่ก็ไม่มีมาด้วยใจล้วนๆนะครับก็ไปเช่าห้องเขาทำชมรมขึ้นมาได้ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆทุกอย่างครับแล้วแต่ชาวบ้านเขาร้องขอจนเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ครับเยอะมากครับเพราะว่าเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแต่ใจอย่างเดียวฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับวิธีการหาต่างๆเนี่ยพี่ใช้กระบวนการอะไรบ้างวิธีการก็คือ1ก็คือเราทำงานจริงๆให้ทางผู้ที่ใจบุญเขาเห็นเราการทำงานเราจริงๆคือเราลงพื้นที่ทำไปแล้วเราก็ใช้ในการโซเชียลครับให้ประชาชนได้รับทราบกับการทำงานของเราเขาได้เห็นว่าเราได้ทำจริงช่วยเหลือชาวบ้านจริงแล้วเราก็แจ้งไปว่าเราขาดแคลนอุปกรณ์อะไรนะครับก็แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาเขาจะมอบให้ส่งผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้นะส่งผู้ป่วยฟอกไตก็คือส่งไปหาหมอส่งเสร็จแล้วก็รอรับกลับแล้วก็ในเรื่องของการจับสัตว์เลื้อยคลานเปิดประตูรถยนต์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นปัจจุบันก็มอบเตียงเป็นกิจวัตรนะครับเตียงแพมเพิร์สถังออกซิเจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยยากไร้ที่เขาต้องการนะครับโคเวอร์ครับควบคุมทั้งหมดเขาโทรมาอะไรให้เราจะไปช่วยเราก็ไปครับทุกอย่างนี้ฟรีหมดเลยฟรีครับมอบให้ฟรีหมดเลยครับอ๋อสรุปส่งศพวัดบอวินศพอีกครึ่งชั่วโมงออกได้เนาะโรงมีครับโรงมีแต่งหน้าศพได้เนาะโอเคมีเคสรับศพที่โรงพยาบาลไปวัดบ่อวินครับก็สองคนเดี๋ยวไปรับผู้ป่วยนะรับผิดชอบเรื่องผู้ป่วยไปรับกลับรับศพเดี๋ยวพี่ไปไอ้แม็กไปเรียกบอลมาดิไปเรียกบอลเดี๋ยวบอลไปกับพี่ไปรับศพเดี๋ยวแม็กเล็กแม็กใหญ่อะไปรับผู้ป่วยกับสองคนเขาบอกเขาไม่มีติดตัวสักบาทพอเขาเสียชีวิตผมก็เลยไปรับศพเคสนี้น้องเขาก็ร้องห่มร้องไห้ขอบคุณเพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินทำศพเอาเงินค่าทำศพให้เขาอีกทุกอย่างครับเคสนี้ก็เลยประทับใจแล้วความรู้สึกพี่พอเราได้ช่วยงั้นแล้วเรารู้สึกไงบ้างมีอย่างเดียวคืออิ่มอกอิ่มใจไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คือเรารู้สึกคลายทุกข์ให้กับเขาอ่ะทำไมเราเลือกที่จะไม่รับเลยครับพี่เพราะว่าถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งการรับเงินก็อาจจะมาสานต่อการช่วยคนอื่นได้อีก
เคสทุกเคสที่ให้ผมช่วยเหลือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีตังค์ผมทำมาระยะเวลา8ปีกว่าก็จะเจอแต่ชาวบ้านที่ค่อนข้างที่ไม่มีเงินการที่เขาจะเอาสินน้ำใจมาให้ก็เหมือนเราไปซ้ำเติมเขาก็คือผมก็ไม่รับครับสิ่งที่ได้คือได้ความภาคภูมิใจนะครับตรงเนี้ยเราเหมือนเราคลายความทุกข์ให้กับชาวบ้านแล้วเรามีความสุขคำว่าอาสาสมัครคือผู้ที่เสียสละช่วยเหลือสังคมนิยามเนี้ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องมีจิตใจที่สูงส่งเสียสละเพื่อที่จะมาช่วยส่วนรวมรถกู้ภัยและอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลอุปกรณ์ส่องสว่างหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในด้านกู้ชีพกู้ภัยนะครับมันมีความสำคัญมากเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตและโอกาสตามสถานการณ์นั้นๆถ้ามีเครื่องมือที่พร้อมและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและโอกาสรอดก็จะมีค่อนข้างสูงก็รู้สึกโคตรโหดนะครับเพราะว่าในสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการจัดซื้อมาแล้วมันมีในเรื่องของการทุจริตเนี่ยแทนที่จะได้เอามาช่วยเหลือประชาชนสังคมและประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาคมมูลนิธิต่างๆให้มันมากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญกับสมาคมและมูลนิธิที่ช่วยเหลือประชาชนครับเพราะว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการจะช่วยเหลือชาวบ้านมันก็จะด้อยลงไปนะครับแล้วก็ทำให้การที่เราจะช่วยชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพได้ 100% หรือมากกว่านั้นมันจะด้อยลงมาทันทีก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับสมาคมของพี่เองอัศวินบูรพานะครับมีวิธีการป้องกันการทุจริตหรือว่าการทำงานให้โปร่งใสอย่างไรบ้างครับก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการสมาคมอยู่แล้วในการบริหารสมาคมในเรื่องของงบประมาณต่างๆในส่วนของสมาคมอัศวินบูรพารวมใจการกุศลนะครับก็จะมีในเรื่องของการบริจาคเงินเข้ามาบ้างนะครับแต่การบริจาคเงินนั้นมันก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่ก็มีการเปิดบัญชีของสมาคมไว้ในรูปแบบของสมาคมไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็สามารถเบิกถอนได้อยู่ประมาณ3คนถึงจะถอนออกมาได้นั้นในเรื่องของการทุจริตอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีเลยการที่เราจะรับเงินจากญาติผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้ป่วยทางสมาคมจะไม่รับเลยป้องกันให้อาสาสมัครในหน่วยงานไม่มีการรับเงินมาแล้วเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวผมก็เลยมีนโยบายว่าห้ามรับเงินจากญาติผู้ป่วยญาติผู้เสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นรวมถึงรับส่งผู้ป่วยจะเอาเงินมาให้นะครับก็ไม่รับครับถ้าไม่มีการทุจริตเลยนะครับวงการกู้ภัยคงจะมีศักยภาพสูงนะครับจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนเลยองค์กรต่างๆก็จะมีเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าคิดจะเป็นอาสาสมัครนะครับเรื่องเงินเอาไว้ที่หลังครับช่วยชาวบ้านช่วยสังคมช่วยได้ใจครับพี่จะทำแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ครับผมก็จะทำอาสาสมัครไปจนกว่าผมจากโลกนี้ไปครับเพราะว่าจิตใจของผมมีแต่คำว่าอาสาสมัครนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับทีมอัศวินบุรพาแม้จะไม่รับเงินจากการช่วยเหลือและเริ่มทำอาสาตั้งแต่ยังไม่มีอุปกรณ์แต่อาสาทุกคนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยหัวใจให้การทำงานพิสูจน์ผลงานจนได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อต่อยอดความดีของเหล่าอัศวินบุรพาและนี่คือคนดีต้องมีที่ยืนโลกต้องดีกว่า